จ้าวันนี้เขาจะมาพอปลาดุกเนาะเลี้ยงได้60วัน2เดือนแล้วนะเจ้าว่ามันจะตัวมอกใดนะเจ้าเอามาพอแล้วเนาะนี่ได้60วันแล้วนะเจ้าเอาก็เปลี่ยนอาหารมาเปลี่ยนเป็นเม็ดกลางนะอันอาหารสำหรับปลาดุก45วันนี่เขาจะใช้อาหารเม็ดเล็กนะเจ้าไหนลองเทียบกับขนาดมือสิอันนี้2เดือนไหนลองแบมือเทียบเลยโอ้ใหญ่มากเลยเนี่ยตัวนี้ใหญ่45วันใช้อาหารเม็ดเล็กนะเจ้าสำหรับเลี้ยงปลาดุกเนาะมันจะมีโปรตีนสูงและหลังจาก45วันเราก็มาใช้เม็ดกลางนะเจ้าช่วงเดือนแรกเราก็ให้เป็น3เวลานะเจ้าเพื่ออาหารเป็นเช้ากลางวันเย็นเนาะพออันได้1เดือนหรือว่า45วันนี่เราก็เปลี่ยนมาวันหนึ่งเพื่อ2ครั้งเช้าเย็นนะเจ้ามันจะกินเก่งขนาดอะซุบเลยอะอันนี้ก็ไม่มีปลาตายเนาะรู้สึกว่าได้ผลดีนะตั้งแต่เลี้ยงในถังมันบ่ค่อยดีเจ้าอันนี้เลี้ยงนี่ท่ออัตราเลี้ยงในกระชังนี่ดีกว่าเนาะเลี้ยงในกระชังนี่อัตรารอดนี่นักกว่าเจ้าตายน้อยเดียวน่ะอันนี้ปล่อย 1,500 ตัวเนาะตายไปถึง100นะเจ้าดอกเดี๋ยวใหญ่ละแล้วเขาก็จะเลี้ยงไปดูประมาณสัก3เดือน4เดือนเนาะว่ามันจะตัวหมอกใดนะเจ้าเลี้ยงมันยากเลี้ยงง่ายเจ้าอาหารก็มีหลังบ้านเนี่ยใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องเลี้ยงป่าปลูกผักกินเองนะเจ้าปลอดสารเนาะเข้าป่าอาหารก็มีหลังบ้านอยากได้ก็ฝากติดตามครัวบ้านสวนป้าดาวด้วยนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะเจ้าคู่คนน่อสวัสดีเจ้า